อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าชื่นชมนะครับก็คือวอร์รูมที่ตั้งขึ้นโดยพรรคเพื่อไทยครับตอนนี้มีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็เตรียมที่จะนำคณะลงพื้นที่ด้วยนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่นในวันพรุ่งนี้ครับที่พรรคเพื่อไทยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยพูดถึงกรณีที่มีสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ว่าทางพรรคเพื่อไทยได้มีการตั้งวอลลุ่มหรือศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมของภาคอีสานขึ้นโดยจะเปิดศูนย์รับบริจาคอย่างเป็นทางการขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยได้จัดหาน้ำดื่มไปในภาคอีสานรวมถึงให้ส.ส.ในพื้นที่เนี่ยออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่แล้วครับส่วนในวันพรุ่งนี้ก็คือ3กันยายนตนเองและแกนนำของพรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนใน3จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่นโดยคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับพร้อมทั้งขอชื่นชมผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครรวมถึงจิตอาสาทุกท่านที่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนได้ดีมากแต่ก็น่าเสียใจที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยอย่างไรก็ตามอยากฝากถึงรัฐบาลว่าขอให้เร่งเรื่องการจัดการน้ำสะอาดการป้องกันโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นได้การจัดอาหารที่สะอาดที่เพียงพอให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สำคัญก็คือจะต้องเร่งฟื้นฟูและจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดฟังเสียงคุณหญิงสุดารัตน์ครับไปลงพื้นที่ที่อีสาน3จังหวัดนะคะเพื่อที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้วก็นำของบริจาครวมทั้งสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจัดเนี่ยนะคะเอาไปให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นก่อนนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะมีการลงพื้นที่วันนี้จะมีการเปิดศูนย์ถือว่าทุกข์หนักอาการดิฉันยังนึกภาพไม่ออกว่าหลังภัยแล้งแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยหลังน้ำท่วมเนี่ยนะคะหลังน้ำลดแล้วเนี่ยยังนึกภาพไม่ออกว่าพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและทั้งน้ำท่วมเนี่ยจะอยู่ยังไงคือตอนนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยขณะนี้เบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือเร่งในเรื่องของการจัดการน้ำสะอาดการป้องกันโรคนะคะติดต่อที่จะอาจจะมีขึ้นได้ทุกครั้งที่มีน้ำท่วมการจัดอาหารที่สะอาดพอให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วนนะคะมาตรการต่อไปก็คือการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะคงต้องเร่งฟื้นฟูแล้วก็ต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเร็วที่สุด